พื่อนๆครับน้องจุนเค้ามีเลนมาให้เล่นอีกแล้วตัวนี้ลุงบอกเลยนี่คือบอดี้ไลก้า M10 นะครับทีนี้วันนี้น้องจุนเค้าติดกับไอ้เจ้าตัวเล็กตัวนี้มาลุงหนอเห็นแล้วลุงหนอชอบใจมากเลยไหนๆถือมาแล้วก็เลยถือโอกาสว่าให้จุนก็อธิบายหน่อยว่าเลนตัวนี้มันคือตัวไหนแบบไหนนะครับเอาให้ดูใกล้ๆอีกแล้วนี่ลุงหนอชอบป้ายยาเล็กมากเลยจุนเออมันเป็นเมื่อกี้คุยกับจุนคร่าวๆไปนะมันเป็นเลนระยะ28มิลครับ F 5.6 ซึ่งลุงหนอบอกเลยว่าเป็นระยะที่ลุงหนอชอบมากแล้วมันก็เดินสติน่าจะมันมากเลยใช่มั้ยเออดีมากเลยอ้าวจุนลองอธิบายเพื่อนๆมันคือเลนอะไรแบบไหนยังไงครับตัวนี้มันจะเป็นไลก้าเค้าเรียกว่า New 28 Samaron นะครับ Samaron นี่คือจะเป็น F 5.6 ฟิกเลย 5.6 ฟิก5เออไม่ใช่ฟิกครับมี 5.6 ถึง F 22อ๋อแต่เริ่มต้นที่ 5.6 ใช่ครับมันเป็นเลนส์ที่สร้างมาสำหรับถ่ายสตรีทเลยนะผมว่าเพราะว่าถึงแม้เราถ่ายสตรีทเนี่ยเราก็จะปรับประมาณ 5.6 ครับครับประมาณนี้ครับที่ลุงชอบคือเล็กเบากระทัดรัดมากใช่ครับทีนี้เขาจะมาพร้อมฮูดด้วยฮูดเหลี่ยมฮูดเหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ทีนี้ใส่ฟิลเตอร์เนี่ยมันจะใส่ฮูดไม่ได้อ๋อโอเคเฮ้ยแต่ลุงว่าใส่เงี้ยเพียวๆดีน่ารักดีแล้วมันไม่เขาเรียกว่าไม่ทำให้เป้าหมายเราตื่นตูมไงเวลาเราไปจ่อเขาแบบนี้เออเล็กๆน่ารักดีเห็นเขาน่ารักดีไงลุงหนอก็เลยเอาคลิปนี้เอาซะหน่อยหนึ่งนะครับราคาเป็นไงครับก็เกือบแสนครับประมาณนี้เกือบนี่คือไลก้าเลยใช่ไหมไลก้าเลยครับหรออันนี้เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1เนี่ยเขาผลิตช่วงประมาณ1956ครับแต่อันนั้นจะเป็นตัวอันโค้ดเลยก็คือครับจะผลิตมาพร้อม M2 M3ก็ฟิล์มสมัยนั้นครับจะเป็นสกรูเมาส์ครับทีนี้เมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่เขาก็เพิ่งออกตัวนี้มาจะเป็นนิวเวอร์ชั่นก็คือจะทำเป็น M เมาส์แล้วอ๋อเลนตัวนี้เพิ่งผลิตสักปีหรือ2ปีนี่เองใช่ไหมครับประมาณช่วงนี้ครับโอเคน่าสนใจมากจุนแล้วจุนใช้งานมาเป็นไงบ้างเรื่องความคมเรื่องว่ามันถ่าย F5.6 เนี่ยมันคมดีเลยอยู่แล้วครับดีเลยครับอันนี้คือด้วยความที่ F1.6 เนี่ยเราต้องถ่ายสตรีทที่มันแดดดีหน่อยนะครับกลางแจ้งนะเพื่อนๆนะต้องกลางแจ้งนะเพราะว่าถ้าถ่ายแสงทั่วไปอย่างเงี้ยสปีดก็จะต่ำมากมันก็จะได้ภาพที่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่มาถ่ายในร้านลุงหนอแบบนี้นี่ถือไม่อยู่นะแต่28มิลลูว่าถ้าถือสปีดสัก30น่าจะอยู่นะจุนนะไลก้านี่30ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมแต่รูปแบบตัวนี้คือเล็กเบากระทัดรัดแล้วเป็นทองเหลืองเลยนะครับทองเหลืองเลยใช่ไหมทองเหลืองทองชิ้นครับเดี๋ยวก่อนแต่ลูกค้าบางท่านก็บอกนะลุงหนอบางทีผมก็สตรีทผมเอาพวก50-35ไม่ดีกว่าอะไรแบบนี้ลึกจุนว่าไงว่าแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่ชอบบางคนถนัด35บางคนถนัด50ครับครับใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จุดติดมามันน่ารักดีผมก็เลยว่าเอ้าจุนไหนๆทำแล้วทำสคริปต์นึงครับผมว่าดีไซน์มันสวยดีครับแปลกดีก็เหมือนซื้อดีไซน์มันด้วยสวยเม็ดอินเยอรมันนี่เยอรมันนะโอเคอ้าวชื่อรุ่นอะไรนะบอกเพื่อนๆอีกรอบนึง28 Samaron ครับ F5.6 Samaron F5.6 5.6 ครับประมาณ100,000ไม่ถึง9นิดๆ9นิดๆ1นะครับรู้ว่าปัดเศษไปก็ประมาณ200,000ซื้อมาเล่นได้ใช้ได้ใช้ได้นะเอาละครับโอเคลองไปเลือกใช้กันดูนะครับผมอ้าวคลิปนี้แหละแค่นี้นะจุนนะครับผมขอบคุณนะครับ